โชว์พิเศษของเราในวันนี้นะครับกับหนุ่มแบล็กแจ็คนะครับที่ได้ปล่อยนะครับมิวสิกมูวี่ของเรามิวสิกมูวี่ออกมาให้พวกเราได้ติดตามกันกับเพลงบุคคลสาบสูญนะครับแล้วก็ซิงเกิลนี้เนี่ยปล่อยออกมาถึง2ซีรีส์ด้วยกันซีรีส์แรกดูจบไปแล้วซีรีส์ที่2เนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ครับหนุ่มคนนี้มาเยือนรายการของเราแล้วครับพี่ชายครับผมผมอยากจะดูไลฟ์โชว์สดๆแล้วมาเฟียมาเฟียฉันรักเองของไอ้น้องชายมึงคนละเรื่องเลยไอ้นี่มาก็ขนลุกเลยมาเขามาเฟียแบบเท่ๆอ๋อแพนนี่มาเฟียสยามเลยครับมึงมาเฟียสยามเลยนะพุทธเจ้าเห็นปัดแล้วคนละเรื่องกับคนละมาเฟียคนละมาเฟียนี่เขาเท่ๆเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับไลฟ์โชว์สุดพิเศษนี้ครับบุคคลสาบสูญจากแบล็กแจ็คลุยกันก่อนเลยไปเลยช่วง Play Show เอาความห่วงใยไปให้ห่างกันคนไม่สำคัญเธอไม่ต้องมองกลับมาแค่คุณเสียใจแค่คุณมีน้ำตาใจที่มันด้านชาไม่ต้องการใครให้ชีวิตเราเหมือนเส้นคันนั้นไม่ต้องพบกันไปตามที่เธอฝันเสียเวลาห่วงใยปล่อยชีวิตของคนที่แพ้ให้มันเยียวยาหัวใจต่างคนต่างลมหายใจไปจากกันปล่อยให้ฉันหล่นหายI'm sorry.
ต้องบอกเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานมากนะครับกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าดูครับกลับมาพร้อมกับลูกเหมือนพระเอกหนังซีรีส์แบบไบเกอร์พี่ดองพี่ดองไบเกอร์มาตัวนี้ยืนคู่กับแบ็คแจ็คนี่พี่แจ็คสบายดีไหมครับพี่ถ้าคือคุณจะคุยอย่างนี้คุณหันหน้าคุยง่ายกว่ามาเฟียไงพี่มาเป็นมาเฟียมาเฟียเหมือนในมิวสิกมูวี่ของเขาใช่ไหมผมก็มาท่านี้พี่แจ็คสบายดีเลยเดี๋ยวแล้วมาใหญ่มากแล้วเป็นแจ็คไงคุณทำไม่ค่อยเท่ต้องเขานะนี่ห่างหายจากออกซิงเกิลไปนานแค่ไหนแล้วครับประมาณ2ปีครับ2ปีแล้วนะแล้วก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลบุคคล30ทำไมถึงได้กลับมาพร้อมกับเปิดตัวแบบอลังการมากนะเพราะออกมาเป็นเหมือนแบบมิวสิกมูวี่ครับเป็นไงบ้างครับแจ็คก็คือคำว่าบุคคล30เนี่ยมันเหมือนกับมีคนเคยพูดว่าแบบเฮ้ยแจ็คหายไปไหนมัน30ไปไหนแล้วก็เลยเป็นเอากิมมิกเนี้ยอ๋อไอ้2ปีที่ที่เราไม่เจอแจ็คเนี่ยใช่นี่เขาหาย30ไปไหนเขา30ไปไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาหยิบคำนี้มาเป็นกิมมิกในชื่อเพลงแล้วก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างงั้นเรากลับมาแบบจะเป็น MV ปกติทั่วไปคนก็อาจจะเคยเห็นแจ็คในมุมของดราม่า MV ดราม่าแล้วเลือนดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยดิ้นรนผมตามตั้งแต่ตอน Nice to meet you ตอนอยู่กับคุณเชนบรรจัดครับเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าอยากได้แบบลุคใหม่เราอยากกลับมาแบบอีกแบบนึงที่คนคาดไม่ถึงแล้วก็เลยคุยกันถึงเรื่องของโปรเจกต์หนังสั้นก็เลยเป็นที่มาของ Music Movie ตัวนี้ใช่ครับไม่แล้วพี่หลงดูนะผมเหมือนได้ดูแบบหนังดีๆฮ่องกงสักเรื่องนึงอ่ะผมนึกถึงหนังมาเฟียฮ่องกงตลอดเลยเหมือนหนังจีนฮ่องกงที่ได้ดูเหมือนสมัยก่อนผู้หญิงฆ่าใครแต่เฮ้ยตัวหัวมีมอเตอร์ไซค์แล้วแบบบทมาเฟียอะไรเงี้ยแล้วแจ็คเองเนี่ยคือมันเข้ากับลุคด้วยลุคของคุณพอดีเลยครับผมจริงๆคืออันนี้เนี่ยเราตอนที่เราได้โจทย์แบบว่าเป็นหนังสั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ใช้เราได้คุยกับผู้กำกับพี่หนุ่ยซึ่งเขาเป็นผู้กำกับในแบบภาพยนตร์อยู่แล้วครับแล้วก็มีโอกาสได้แบบว่าทํางานร่วมกันคือเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นแจ็คอยากเป็นตัวเองก็คือให้ลองแจ็คไปเขียนบทมาผมก็เขียนบทแน่เขียนในเรื่องเองใช่แล้วเขียนในเรื่องเขียนแบบด้วยเนื้อเพลงด้วยบางส่วนใช่แล้วก็เราก็เขียนพล็อตเรื่องมาว่าตัวละครเป็นยังไงมุมกล้องเป็นยังไงแสงเสริงจะเป็นในรูปแบบไหนแล้วทางผู้กำกับก็เขียนมาซึ่งเราก็เอามาชนกันครับแล้วซึ่งแปลกใจที่ว่ามันตรงกันประมาณ80-90%จริงหรือเปล่าใช่สิ่งที่เราเขียนที่เราคิดไปตรงกับสิ่งที่ผู้กำกับคิดพอดีใช่แล้วเราก็เลยแบบมาเรียนร่วมกันแล้วก็เลยลงเรื่องรายละเอียดมาคราวนี้ก็เลยแบบสนุกมากในเรื่องของการทำงานใช่ครับนะครับแล้วทำไมต้องทำออกมาเป็น2พาร์ทด้วยเอาจริงๆคือมันยาวมากจริงๆเนื้อเรื่องมันเป็นหนังสั้นไงฮะมันคือหนังสั้นเรื่องนึงตอนต้นมาก่อนใช่จริงๆเราตั้งใจว่าทำพาร์ท1กับพาร์ท2เพื่อต้องการจะให้คนเห็นวิวัฒนาการตัวละครเปิดมาก่อนใช่เปิดตัวว่าปูพื้นมาก่อนว่าพาร์ทแรกเนี่ยตัวละครมีความสัมพันธ์กันแบบไหนเรากับเจ้าพ่อหรือว่าเจ้าพ่อกับน้องแจมอะไรเงี้ยใช่มีเจอกันยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอพาร์ท2ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องราวและเนื้อเพลงเข้ามาแล้วก็เรื่องของไคลแม็กซ์ที่เกิดตอนดูครั้งแรกนี่ดูครั้งแรกขึ้นเลยครับผมขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับผมคือแบบว่ากำลังดูพิกจบแล้วพาร์ทแรกจบแล้วพาร์ทแรกคือคุณคิดดูถ้าเกิดพาร์ท1พาร์ท2รวมกันที่ประมาณ20กว่านาทีเลยประมาณหนังสั้นเป็นหนังสั้นเรื่องนึงใช่ก็เหมือนคุณได้ดูแบบละครดีๆหนังดีๆสักเรื่องนึงเลยถ้าให้พูดให้คนเข้าใจง่ายๆก็คือมิวสิกมูฟวี่ตัวนี้มันเหมือนกับได้ดูหนังสั้นเรื่องนึงโดยใช้บุคคล30เป็นเพลงประกอบแล้วก็ได้พระเอกนะครับที่เราไม่ได้เห็นเขาเล่นมานานแล้วด้วยใช่ใช่นี่คือรับบทเต็มๆเลยนะใช่ครับทั้งต้องสื่ออารมณ์เองด้วยต้องเล่นเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญมีบทที่ต้องแบบบู๊แอคชั่นกันเยอะบู๊แอคชั่นมีกุ๊กกิ๊กมีแบบว่าสปีดความเร็วอะไรเงี้ยซึ่งสนุกมากแล้วที่ผมว่ามันยากตรงที่ว่าเราไม่เคยทำงานในรูปแบบของภาพยนตร์มาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือถ่ายแบบหนังถ่ายแบบหนังเลยใช้กล้องประมาณ2-3ตัวจับเราเวลาในซีนครับใช่ปกติเวลาเราถ่ายเอ็มวีก็จะมีกล้อง1ตัวแล้วก็ถ่ายแบบถ่ายใกล้ถ่ายไกลอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆตอนนี้คือแบบว่ามันยากที่ว่าสมมติว่าในฉากที่แจ็คยืนร้องไห้อยู่แล้วแบบน้องแจมวิ่งเข้ามากอดข้างหลังมันก็จะมีกล้องจับแจ็คตัวนึงจับน้องแจมตัวนึงพอเราแบบร้องไห้เสร็จตอนที่เราหันมาหาเขาแล้วดึงเขาออกหามุมไม่ถูกอีกหามุมไม่ถูกแล้วก็แบบกลับมาด้วยอารมณ์อีกแบบนึงครับใช่ซึ่งมันต้องคอนติเนียต่อกันทันทีอะไรเงี้ยโอ้โหมันยากมากแต่สนุกมากมันก็คือความแตกต่างครับจากซิงเกิลที่น้องแจ็คเคยปล่อยมาเมื่อ2ปีที่แล้วจนมาถึงซิงเกิลนี้ถ้าพูดถึงมันคือเหมือนได้เอาตัวตนของเราจริงๆไหม
เรียกได้ว่าเป็นเราออกมาให้เรียกได้ว่าเกินร้อยเลยนะเกินร้อยเลยเหมือนเราจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของนักร้องของศิลปินคนนี้เลยใช่ครับนะครับแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้หลายๆคนนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครตามดูชั้นนะดูชั้นแนลอยู่คงจะได้เห็นละมิวสิกมูวี่สองพาร์ทด้วยกันครับกระแสตอบรับที่คุณรู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ตัวเพลงที่ออกตั้งแต่ในไลน์มิวสิกเนี่ยก็ผมจำได้ว่าตอนผมตื่นมาตอน 6:00 นมีคนแท็กมาตั้งแต่ตอนตีสองอ่ะในอินสตาแกรมซึ่งแบบผมก็ตกใจมากเฮ้ยตีสองคุณรอฟังเพลงเราอ่ะเราตกใจมากแล้วก็ดีใจมากพอตอนทีเซอร์ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มาคอมเมนต์ในยูทูบอะไรเงี้ยบอกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนหนังสั้นมันเหมือนแบบเราได้ดูแบบตัวอย่างหนังเรื่องนึงแค่ปล่อยทีเซอร์ไปแค่นั้นคนก็เดาทางกันถูกเลยใช่ก็แบบเฮ้ยมันคือหนังสั้นแน่ๆมันเป็นแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยเขาก็อยากรอดูพอยิ่งพาร์ท1ออกปุ๊บเขาก็จะแบบมาแล้วมาเป็นแบบเป็นซีรีส์มาเป็นซีรีส์เลยคนก็จะแบบเฮ้ยเมื่อไหร่พาร์ท2จะออกอะไรเงี้ยเราเห็นวิวัฒนาการของคนดูที่แบบเฮ้ยตื่นเต้นไปกับเราเรื่อยๆคือตามตั้งแต่ตอนที่ปล่อยซิงเกิลออกมาให้ได้ฟังกันก่อนก็ชอบเพลงแล้วนะชอบเพลงแล้วพอชอบเพลงเสร็จปั๊บมาเจอแบบแจ็คทำพิเศษเป็นแบบมิวสิกมูวี่ใช่ครับยิ่งน่าติดตามใหญ่เลยใช่ครับนะครับตอนนี้ได้ปล่อยลงใน YouTube สังคมออนไลน์บ้างยังฮะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะก็สามารถเข้าไปติดตามดูได้นะครับกระแสตอบรับส่วนใหญ่ก็คงหลายคนก็คงตื่นเต้นด้วยชอบด้วยแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้เจอแบล็กแจ็คมาร้องเพลง2ปีเต็มๆมาแบบว่าจัดเต็มขนาดนี้กดดันไหมกับผลงานชิ้นแบบต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์เราห่างหายไปนานเป็นโปรเจกต์พิเศษแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากกดดันไหมเขาเรียกว่าเราตั้งใจเต็มที่แล้วแหละกับตัวโปรเจกต์ตัวนี้แล้วก็เราก็เชื่อว่าทางแจ็คแล้วก็ทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนคือแบบเต็มเหนียวกันมาแล้วเราถ่ายทำตัวมิวสิกมูฟวี่เนี่ย3วันตั้งแต่เช้ายันแบบเช้าจนเช้าเนี่ยใช้เวลา3วันนะฮะ3วันแล้วก็เวลาตัดต่อยประมาณเดือนกว่าก็คือแบบครูปีในห้องอัดกันเนี่ยประมาณเดือนกว่าเวลาขั้นตอนการทำงานแต่ก่อนทำจนถึงทำเสร็จเนี่ยนานมากๆนานมากใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้แฟนๆเราแล้วครับแล้วผลมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็รอดูเพราะเรามีความเชื่อลึกๆว่าเราเชื่อว่าแฟนๆก็รอผลงานเราอยู่แล้วได้เห็นผลงานชิ้นนี้จะคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะก็บอกว่าเนื้อเพลงเนี่ยมาจากชีวิตจริงด้วยรวมถึงเพลงมันเป็นยังไงครับพี่แจ๊คครับปืนนี่จ่อเลยนะชีวิตจริงเอ้ยไม่ใช่ถึงใครกันเนื้อเพลงที่เอามาเป็นบุคคลสับสูตรด้วยคือมันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักของแจ๊คก็คือมีการโอกาสได้คุยกับโปรดิวเซอร์คือพี่แชมป์แล้วก็ได้คุยกันว่าเฮ้ยผมมีมุมมองความรักแบบนี้แล้วก็แบบเคยมีประสบการณ์แบบนี้เขาก็กลับไปเขียนเพลงมาพอเขียนเพลงมาเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งอ่านโหนี่เหมือนแบบเขารู้จักผมมาประมาณ 5-6 ปีอ่ะเพราะว่าสิ่งที่พูดสิ่งที่คำที่ใช้ต่างๆมันคือคำที่จะพูดกับเขาเลยใช่ก็แบบในเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้ความรักมันไม่สมหวังสู้อย่าเจอกันเลยหายหายสาบสูญกันไปเลยดีกว่าเนี่ยมันคือคำนี้เลยมันเป็นเพลงที่แบบเนื้อเพลงบางท่อนนี่มันเจ็บปวดมากเลยนะเจ็บปวดเหมือนปล่อยให้เราแบบหายสาบสูญไปครั้งแรกที่ร้องคือตอนแบบเข้าห้องอัดเนี่ยร้องถึงท่อนฮุบๆน้ำตาไหลเลยครับแล้วต้องเบรกเลยหยุดอัดก่อนเพราะแบบมันร้องต่อไม่ได้ใช่ถือว่าเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมาจัดให้กับคุณผู้ชมนะครับรวมถึงแฟนๆของแจ็คเองนะครับที่ตามดูผลงานเขามาตั้งแต่แรกๆจนถึงตอนนี้จะได้เห็นแบบเต็มๆแล้วแหละว่าซิงเกิลนี้มันพิเศษจริงๆที่เขาทุ่มเททุกอย่างที่จะมอบให้กับแฟนๆได้ฟังกันนะครับยังไงก็รอติดตามมาได้นะครับรวมไปถึงมิวสิกมูวี่เองก็สามารถติดตามได้ที่ช่องยูชาแนลของเราครับมีทั้งพาร์ท1แล้วก็พาร์ท2ให้ดูด้วยดูแบบ20นาทีถูกต้องหรือว่าอยากจะดูเต็มๆก็เข้าดูได้ทาง YouTube แล้วด้วยใช่มั้ยตอนนี้ก็คือลงเรียบร้อยแล้วหลายคนที่ชื่นชอบจริงๆขอเข้ามาทุกๆวันจริงๆครับคาดหวังตลอดอ่ะตอนแรกเราดูพาร์ท1จบนะพี่โด่งพี่ตูนพี่แพรเนี่ยก็นั่งดูอยู่หน้าโด่งแพรตูนนี่นั่งคาดหวังว่าเราคิดกันเลยนะที่ประจําหมอตอนจบมันจะต้องมีใครตายมั้ยนะคิดหนังอยู่เนี่ยมันจะต้องมีการจะแบบหักมุมอ่ะหรือบางคนแบบเอ๊ะนางเอกจบชีวิตหรือเปล่าพระเอกต้องหายไปหรือเปล่าสุดท้ายต้องไปตามดูเน่ต้องไปดูพาร์ทแรกที่ผมรอติดตามเพลงเมื่อไหร่เพลงจะขึ้นเพลงจะขึ้นยังพาร์ทแรกนี่เพลงไม่มาเลยถ้าเกิดว่าเพลงขึ้นมานิดนึงเหมือนมันเป็นน้ำจิ้มอ่ะคิดสภาพนี้ครับผมถ้าเกิดว่าเพลงขึ้นตอนแรกปุ๊บตัดก่อนละกันเดี๋ยวไปลองอันมันเคยมีคนมันมีคนหลายพูดหลายคนนะบอกว่าดูตัวมิวสิกมูฟวี่พาร์ท1เสร็จปุ๊บดูไปจนจบแล้วเสร็จปุ๊บค่อยมันนึกขึ้นได้เฮ้ยเออว่ะนี่เราดูเพลงเลยไม่ขึ้นเลยยังไม่ขึ้นเลยเราก็ดีใจนะเพราะว่าตัวเนื้อเรื่องแสดงว่าเอาอยู่มันดึงความสนใจนะมันทำให้เราแบบอยากจะรู้ว่าตอนจบของเรื่องราวแบบนี้มันจะเป็นยังไงเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะครับแบล็กแจ็คยังอยู่กับเรานะครับรวมไปถึงสัมภาษณ์พูดคุยโชว์ร้องเพลงไปแล้วมาเยือนรายการเพลย์สโตร์เนี่ยคุณรู้ยังต้องมาเล่นเกมร่วมกับพวกเราด้วยเกมร่วมด้วยแจ็คอาจจะยังไม่รู้นะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าครับสนุกกันต่อแน่นอนครับกับเพลย์สโตร์ที่นี่มีแต่แจ็คนะครับโอ้โห
ครับผม